สิ่งที่ทำไมเกิดขึ้นหลังจากทั้งในประชุมและออกมานอกห้องประชุมข้อมูลมันถึงไม่มีอันไหนตรงกันเลยครับพี่อันเพราะวันนี้ได้ข่าวมาแว่วๆว่าไปเจรจาหานายกสมาคมคนใหม่แล้วคือวันนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลมันมีอีกหลายมิติที่เราต้องห่วงนะครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปช้างศึกเล่นไม่เลิกสวัสดีครับดีแล้วโอเคงั้นผมใช้เสียงไมค์นิกไปชั่วคราวก่อนแล้วกันนะของผมชัดใช่ไหมชัดมากครับพี่อันครับโอเคมาพร้อมครับพี่อันครับเราเคลียร์กันมุมมองจากเมื่อกี้ก่อนที่ต่อยอดจากเมื่อกี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่อันเข้ามาในไลฟ์นี้มีมุมมองไหนที่เมื่อกี้เราคุยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นที่อยากจะอัปเดตกันไหมครับเอางี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตวันนี้เนี่ยทุกคนไม่มีใครผิดใครถูกเพราะไม่มีใครที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ 100% อันนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็แฟนคลับฟุตบอลไทยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้บนพื้นฐานของสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครแม้แต่ผมเองหรือผมคิดว่าทั้ง16สโมสรก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสัญญาคืออะไรทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตูเต้คุณแชมป์จะคิดจะเห็นในมุมมองที่ผมคิดว่าอาจจะไรดิเคิลบ้างในบางเรื่องหรืออาจจะแบบเอ้ยมันเป็นความคิดเห็นที่อาจจะฟังแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจใครซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดเลยนะครับโอเคนะอันนี้ผมพูดเพื่อให้ทุกคนอ่ะสบายใจนะครับว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกในมุมนี้ถูกไหมอันนี้ต้องเข้าใจแล้วก็ผมก็พยายามพูดให้แฟนคลับฟุตบอลไทยทั้งประเทศเนี่ยได้รู้ด้วยว่าเนี่ยอันนี้คือสถานการณ์ของพวกเราถูกไหมสื่อด้วยครับงั้นผมถามต่อจากเมื่อสักครู่ครับพี่อันครับครับสิ่งที่ทำไมเกิดขึ้นหลังจากทั้งในประชุมและออกมานอกห้องประชุมข้อมูลมันถึงไม่มีอันไหนตรงกันเลยครับพี่อันเอาอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าผมขออนุญาตตอบคำถามแรกก่อนเพราะว่าทุกคนรอฟังอยู่นะก็เมื่อกี้ก็ผมคิดว่าในเรื่องของการที่เราจะไปคิดถึงว่าใครจะเป็นเราจะต้องไปรอว่าใครจะเราจะต้องไปแย่งกันใครจะเป็นคนคุมประธานไทยลีกคนต่อไปใครจะเป็นหัวหน้าบริษัทเนี่ยเราตัวผมเองเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตอบแทนคุณฟุกนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าแกจะตอบยังไงแต่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยเพราะผมยังคิดถึงว่าวันนี้ T2 กับ P3 จะเป็นยังไงเอาอย่างนี้ก่อนผมเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยผมสบายใจจะตายผมโอ้โหสบายผมไม่ต้องออกมาพูดก็ได้ครับผมบอกให้ว่าผมสบายมากแล้วก็ผมก็ถ้าผมไม่พูดอ่ะผมยิ่งโอ้เป็นน้องที่น่ารักของทุกๆคนเขายิ่งดูแลผมยังครับโอเคแต่วันนี้คุณต้องคิดดูก่อนว่า T2 T3 อ่ะนะครับวันนี้เงินเดือนแสนกว่าบาทตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งคุยกับน้องๆฟุตบอลนะฟุตบอลเพิ่งกลับมาพวกเอยงเอเย่นโอ้โหทุกคนบอกตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะพังจากคนได้เงินเดือนหลักแสนตอนนี้เหลือหลักหมื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราทำงานในวงการฟุตบอลเราทำทุกวันเราอยู่กับคนรากหญ้านะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้นะผมโตมาจากการที่ผมเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วก็ผมเริ่มต้นมาจากหลีกภูมิภาคที่มันเคยมีกระแสมันเคยแบบเอ้ยไปที่ไหนเราก็เป็นเพื่อนกันสนุกสนานฟุตบอลอยากมาดูฟุตบอลด้วยเจอกันเป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยระบบการจัดการแข่งขันเอ้ยหรืออะไรเอ้ยแม้แต่คนฟุตบอลเก่าๆอ่ะก็โทรมาหาผมทุกเช้าอ่ะคิดดูประมาณ10กว่าปีที่แล้ว20กว่าวันนี้เขาก็60กว่า70กันหมดเขาก็โทรมาบ่นตามภาษาคนมีอายุถูกไหมฮะครับผมก็นั่งรับฟังทุกวันนะก็ต้องให้ความเห็นใจผมด้วยเออครับนั่นแหละทีนี้ผมถามว่าอ่ะคุณตูเต้คุณแชมป์บอกมุมมองว่า T2 T3 เดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาแหละโอเคแต่ใครจะตอบได้ว่าดีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วในช่วงเวลาที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะยาวนานเท่าไหร่แล้วใครจะเป็นคนมาบริหารจัดการตรงนี้ในช่วงของลีกก่อนที่ลีกจะปิดเนี่ยนะครับนายกสมาคมเปลี่ยนนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันครบวาระถูกไหมครับครับแล้วถามว่าวันนี้อันนี้ไม่ต้องตามผม 100% แต่ผมเล่าให้ฟังก่อนในความเข้าใจของผมนะครับวันนี้ถามว่าเงินที่จะใช้ไปกับ T2 T3 มันจะต้องเหลือมากขึ้นละเพราะว่าวันนี้พวกเรา T1 ออกมาละเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของสมาคมมันหมดละในส่วนของ T1 นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงว่าจะต้องไปหาเงินมาเลี้ยงดูสโมสร T1 อีกละลูกคนโตเนี่ยมันไปได้ดีแล้วตอนนี้เหลือลูกคนรองกับลูกคนเล็กแต่ทีนี้ลูกคนรองกับลูกคนเล็กไม่มีพื้นฐานความมั่นใจเลยว่าแต่ละสโมสรใครจะได้เงินเท่าไหร่หรือจะมีการถ่ายทอดสดมั้ย T2วันนี้เราพูดแต่เฉพาะ T1 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้า T1 ไปขายลิขสิทธิ์ T1 ก็พูดแค่ T1 นะไม่ได้พูดถึง T2 นะถูกป่ะเพราะตัวเลขที่ผ่านมาที่เวลาเราขายกันคือทั้งหมด
ไอทีเราคุยกัน 4-500 พันนึงอ่ะมันคือทั้งหมดมันคือทั้งหมดมันคือทั้งภาพรวมมันคือทั้งยวงนั่นแหละอันนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังในความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคได้เวลาเชิญครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันมี2มุมคือจากมุมแรกที่เราคุยกันว่าเอ้ยอย่างผมกับพี่แชมป์มองว่าถ้าวันนี้ออกมาโอเคมันอาจจะดีในหลายๆมุมแล้วก็การที่มันดีแล้วจะอยู่ดีวันนึงเนี่ยที1มูลค่ามันสูงขึ้นที2และที3มันคงตามมาในคล้ายๆกับอย่างที่เราดูพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพก็จะถูกตามมาด้วยมูลค่าของมันทีนี้จากมุมมองบิ๊กฮันเมื่อสักครู่นี้มองว่าอ้าวแล้วณเวลานี้แปลว่าถ้าวันนี้ถ้าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันน่าจะต่างกันมุมนึงคือจากคนที่อยู่เบื้องหลังของทีมและมองสถานการณ์วันนี้ในระยะสั้นปีหรือ2ปีถูกมั้ยครับพี่ฮันถ้าแยกออกมาโมเมนตัมของการที่จะรอดยากมากซึ่งโอเคล่ะผมกับพี่แชมป์คงมองเมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อมองแล้วผมว่าผมกับพี่แชมป์มันคงมองในวันที่ต้นไม้มันผีดอกออกผลนะก็ถ้ามันดีมันก็คงดีจริงแหละแล้วทีนี้ผมขอแทรกนิดนึงถามว่าวันนี้ถ้าวันนี้นะครับไทยลีกอันนี้เราไม่ได้เราเปิดคุยกันแบบตรงๆไปเลยว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกสมาคมเหลือถึงกุมภานะครับมีนาจะเลือกตั้งใหม่นะครับถ้าวันนี้มันไม่แปลกนะถ้าวันนี้ถ้าหลายๆคนในสมาคมอาจจะปล่อยเกียร์ว่างละผมที่ผมต้องตั้งใจที่จะออกมาพูดคือผมไม่อยากให้มีความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยแม้สักแวบเดียวเพราะถ้ามันมีความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพวกเราก็จะไปละข้างละช่างมันเถอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นแบบนั้นนะแต่ผมต้องการกระตุกให้ทางผู้ใหญ่ได้เข้าใจและแคร์คนรากหญ้าด้วยครับผม อันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามแล้วก็พยายามที่จะพูดพยายามที่จะสื่อสารในทุกๆวันเราถ้าไม่พูดถึงประเด็นการเมืองซึ่งถ้าจะถามเรื่องประเด็นการเมืองในสมาคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ยินดีตอบแต่วันนี้เราเอามาความจริงเอาความเดือดร้อนเอาปัญหาณปัจจุบันมันเหมือนปัญหาค่าไฟแพงอ่ะปัญหาทุกอย่างนะครับค่าครองชีพสูงขึ้นนักฟุตบอลก็เป็นคนทำมาหากินเหมือนกันวันนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่านักฟุตบอลได้เงินเดือนน้อยลงอ่ะมันก็คือสิ่งที่เกิดกำลังเกิดขึ้นตอนนี้แล้วอนาคตพวกนี้ถ้าเขาทนไม่ไหวหรือเขาออกไปก่อนบุคลากรทางด้านกีฬาเราหายไปไหมครับต่อมาทีมฟุตบอลที่จะพักทีมไปอีกทีสองทีสามอ้าวแล้วทีนี้เด็กเยาวชนวัยรุ่นที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นช้างเผือกแต่เขามีพรแสวงนะที่เขามีทีมบ้านเกิดอย่างน้อยให้พวกเราอย่างน้อยๆอย่างทีมเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยชอบอยู่แล้วเป็นสเกาทุกทีมอ่ะผมเรามีสเกาในทุกภูมิภาคอ่ะแล้ววันนี้เรากลับมาเป็นว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้ไม่มีที่เล่นไม่มีเวทีอย่างเงี้ยโอกาสของเขาเหล่านี้หายไปไหมแล้วเขาจะต้องกลายเป็นสักกลินจันโยธา2 3 4อีกเหรออะไรเงี้ยที่อยู่ดีๆอ้าวแล้วบางคนอาการบาดเจ็บเอ้ยอยากกลับมาพรูฟในปีนี้อ้าวหายไปหมดคือวันนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลมันมีอีกหลายมิติที่เราต้องห่วงนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามามองแค่ในระยะปัจจุบันหรือว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในระหว่างทางเราก็ต้องมีการรับมือนะครับหรือบรรเทาทุกข์ให้กับคนด้วยนะครับพี่ฮันครับงั้นผมขออนุญาตถามแต่เดี๋ยวพี่ถามพี่ฮันประเด็นนึงคือแบบนี้หมายความว่าที่ผมได้ยินเนี่ยพี่ฮันจะสื่อว่าถ้าแยกออกไปก็ยังเป็นห่วงลีกล่างอยู่ดีแล้วในมุมของเชียงรายเนี่ยจะมีอะไรไปเสนอไหมพี่ว่ามันจะทำยังไงอ่ะถึงจะไปด้วยกันได้มันง่ายมากเลยวันนี้ต้องตั้งคณะทำงานทันทีเลยครับคือวันนี้ถ้าในช่วงเนี้ยคือเรารู้อยู่แล้ว 100% เนี่ยวันที่3เนี่ยสภากรรมการเขาให้ 100% อยู่แล้วเขาให้ผ่าน 100% อยู่แล้วถ้าจะมีอุบัติเหตุก็คงอาจจะมีการถูกใจคิดหรืออาจจะมีการพูดคุยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรพ่วงตามมาอีกในข้อกฎหมายใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเป็นประเด็นต่อไปแต่ทีนี้ถ้าที2ที3เนี่ยง่ายที่สุดวันนี้ก็ตั้งคนบริหารจัดการเลยสิใครจะมารับผิดชอบก็ตั้งวงประชุมสิแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบก็เหมือนเป็นประธานไทยลีกแต่เป็นที2ที3แล้วใครจะมารับผิดชอบเรื่องถ่ายทอดสดไปหากันมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้วันนี้ตั้งคณะเหมือนกันตั้งเลยหรือเชิญทีมพวกนี้เข้ามานั่งคุยก็ได้ครับรีบทำมันไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เขาแล้ววันนี้มันก็เงื่อนเวลามันก็เท่ากันอ่ะที่จะเริ่มต้นถ้าวันนี้เราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มอ่ะสมาคมอ่ะเหมือนเมื่อก่อนนี้มีประธานหลีกภูมิภาคถูกไหมพี่ก็ตั้งเลยทำเลยลุยเลยก็เมื่อก่อนก็อดีตประธานเนี่ยโอ้โหโทรตอนเช้าโทรมาร้องไห้2วันติดมาแล้วครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยฮะโอ้พี่เศร้าใจจริงๆไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อแต่ได้จะรู้ว่าใครได้รู้ว่าใครที่ภาพของแปลว่าตอนนี้อย่างเมื่อสักครู่บิ๊กฮันบอกว่าหลังจากวันนี้จนถึง3กรกฎาคมมันก็คงไม่ได้มีอะไรพลิกแล้วมันอาจจะมันก็มีแค่เรื่องช้าหน่อยใช่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าวันนี้เรื่องของประเด็นตรงนี้ถ้าจะพูดถึงประเด็นตรงนี้ก็คืออาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายครับวันนี้ที่ผ
ผมโพสต์ไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาประเด็นมาคุยกันก็คือว่าถ้าวันนี้บริษัทไทยลีกเนี่ยไม่ได้ถูกถือหุ้นใหญ่โดยสมาคมอันนี้พูดอย่างนี้ก่อนนะวันนี้คนที่ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทไทยลีกผมคิดว่า 99% น่ะก็คือสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหุ้นใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปพ่วงกับสัญญาที่จะทำให้เกิดการที่จะต้องมาชดเชยค่าสัญญาใหม่ไหมกับผู้ที่ให้ผู้ที่บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคมอยู่ณเวลานี้2ถ้าต้องชดเชยแล้วเนี่ยโอเคชดเชยก็ว่าของเรื่องชดเชยละ2เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราเนี่ยจะต้องทำสัญญากับแพลน B ใหม่เนี่ยนะครับมูลค่าตัวเลขที่ทางนั้นน่ะเขาจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็ต้องลดลงสิพอตรงนั้นมันลดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่จะมาถึงที่2ที่3มันมีอะไรอีกอันเนี้ยคุณต้องเราถึงจะต้องมาพูดกันในหลายๆประเด็นที่ผมคิดว่ามันจะต้องมาสะท้อนถึงลีก2ลีก3ด้วยนะครับตรงเนี้ยทุกคนเหมือนจะลืมไปกันหมดเลยครับผมถามพี่ฮันนิดนึงพี่ฮันมองเห็นตำแหน่งประธานไทยลีกคนใหม่ไหมคนไหนเหมาะสมที่สุดอันนี้มุมของพี่อ่ะที่จะสามารถจะประสานแก้สถานการณ์ตรงเนี้ยให้มันแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะพี่มีไหมผู้นำท่านผู้นำก็คงมีในใจแล้วแต่พวกเราไม่มีโอกาสได้รู้หรอกนะฮะท่านเดี๋ยวนะผมขอแปลประโยคเมื่อกี้ที่พี่ท่านพูดก่อนนะแปลประโยคเมื่อกี้ที่พี่ท่านพูดก่อนนะพี่ท่านพูดว่าผมคงเดาว่าเป็นใครในใจของท่านผู้นำประโยคเนี้ยโอเคผมเข้าใจละผมเข้าใจละครับพี่แฮปปี้นะถ้าต้องออกไปแยกเองเนี้ยค่าลิขสิทธิ์เพิ่มไหมในมุมพี่ปี2ปีแรกอันนี้ท่านแน่นอนแต่เรื่องสิ่งสองใบมันแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้50เป็นเกมเลื่อยขาเก้าอี้คนขาเก้าอี้เพื่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะวันนี้ได้ข่าวมาแววๆว่าไปเจรจาหานายกสมาคมคนใหม่แล้วอุ้ยเอาตูเตอร์ตกใจอีกแล้วอุ้ยไลฟ์ใครเนี่ยผมขออนุญาตกดออกไปด้วยนะไม่อันนี้ผมพูดในมุมที่เราก็ต้องพูดให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเราไม่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยอ่ะมันก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะเป็นภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่ช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องอ่ะครับว่าอะไรที่มันถูกต้องไม่ถูกต้องงั้นพี่ฮั่นครับผมขออนุญาตตัดองค์ประกอบอื่นออกแล้วผมถามในมุมของพี่ฮั่นว่าถ้าวันนี้กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ในมุมมองของพี่ฮั่นแล้วพี่ฮั่นสามารถเขาเรียกว่าอะไรเนรมิตทางออกมันได้ไปจนถึงที่จุดที่แฟนบอลจะรู้ได้ว่าถ้าเป็นในมุมพี่ฮั่นจริงๆที่ต้องการอยากให้เป็นจากมุมของเชียงรายอยากให้เป็นแบบไหนวันนี้ต้องพาทุกคนไปด้วยกันเอาคอนเซปต์นี้ก่อนแต่ถ้าจะให้ผมดีเวลลอปโมเดลตอนนี้ให้มันเพอร์เฟค 100% คงไม่ได้ถ้าคร่าวๆก็อย่างที่บอกต้องตั้งคณะทำงานร่วมกันของสมาคมเลยแล้วก็กำหนดบัดเจ็ตให้ชัดเจนซะว่าจะมีให้เท่าไหร่จริงๆแล้วเราต้องไปหาเงินเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ให้สมาชิกได้รับทราบก่อนว่าเขาจะเจออะไรบ้างคือในวิกฤตเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องพูดความจริงใส่กันแล้วเอาข้อที่มันเป็นข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเป็นปัญหาเนี่ยมาถกกันมันถึงจะรอดทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ใครจะเริ่มต้นใครจะอยู่ตรงนั้นใครจะอยู่ตรงนี้ใครจะรับผิดชอบตรงนั้นอย่างเงี้ยมันไม่มีละมันไปไม่ได้หรอกแล้ววันนี้คนก็ไม่อยากจะไปอยู่ตรงจุดนั้นเพราะไปแล้วรู้แล้วว่ามันปลายทางมันมีแต่ปัญหาคนก็อยากจะรอกลับมาว่าจะได้กลับมาทำไทยลีกต่อไหมหรืออะไรไหมหรือคนสมาคมอาจจะชิปมาอยู่บริษัทไทยลีกใหม่ไหมอย่างเงี้ยคือวันนี้มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะครับก็เลยต้องเนี่ยมันถึงต้องมาช่วยกันฉุกให้ผู้ใหญ่ในสมาคมเขาได้พิจารณาด้วยครับผมโอเคเพราะว่ามันก็น่าจะยุ่งเหยิงมากในเรื่องของข้างในที่เมื่อกี้พูดกันทีนี้ในมุมของแฟนบอลนะครับพี่ฮั่นว่าสิ่งที่มันควรจะเวิร์กที่สุดต่อการอันอย่างในมุมแฟนบอลที่เขาเฝ้ารอเรื่องของซีซั่นใหม่การที่จะได้ดูในมุมของพี่ฮั่นเองควรจะออกมาให้มันเป็นรูปแบบไหนครับช่องทางการดูจะขายลิขสิทธิ์ขายสปอนเซอร์อันไหนที่มันจะดีต่อทั้งคนดูและดีต่อทั้งสโมสรจริงๆคือวันนี้ถ้าโมเดลมันออกมาแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยการแข่งขันในไทยลีก1จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันว่าวันนี้คนที่พาพวกเราเดินออกมากันเนี่ยทุกคนเขามีศักยภาพหมดพี่ๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่ๆทุกคนเขาพาเราออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ลีกมันมีมูลค่าลดหรอกเพราะทุกๆคนก็มีซูเปอร์สตาร์ในทีมถ้ามูลค่าของลีกลดพวกซูเปอร์สตาร์ทุกคนน้องๆทุกคนก็ไม่มีที่มันก็ไม่มีที่เวทีที่จะไปชกมวยอ่ะพอมันไม่ได้ลงไม่ได้ชกมันก็ไม่มีมูลค่านะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเพราะฉะนั้นทีหนึ่งอ่ะมันรอดอยู่แล้วครับทีหนึ่งมันรอดอยู่แล้วยังไงก็รอดแล้วก็รอดไปในทิศทางที่ดีด้วยครับนะครับหลังจากนี้มีอะไรที่แฟนบอลอย่างพวกเราหรือสื่อควรจะต้องจับตามองแล้วเฝ้ารอไหมครับพี่ฮันครับในช่วง3กรกฎานี้คือก็เฝ้าอยากใ
นะครับช่วยกันเราอยากให้ผมคิดว่านะผมอยากให้ช่วยกันติดตามว่าการฟอร์มบริษัทไทยลีกเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเพราะว่านี่จะกลายเป็นบริษัทหนึ่งแล้วที่ผมคิดว่าก็มีการตรวจสอบมีการรู้เห็นว่าจะใช้เงินออกไปยังไงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการจุดเริ่มต้นตรงนี้ถ้าแฟนคลับมีข้อคิดเห็นว่าอยากจะให้ฟอร์มอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยเราอยากจะทำบริษัทลีกเราเนี่ยมีแชร์แบบบุนเดสลีกาอังกฤษหรือลาลีกาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละลีกพวกนี้เปอร์เซ็นต์ในการแชร์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่น้อยสุดก็ 50% จนไปถึงแป้งกี่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปถูกไหมครับคือเรามาแลกเปลี่ยนกันก็ผมก็จะพยายามให้คณะทำงานได้รับฟังนะครับความคิดเห็นของแฟนคลับด้วยนะครับที่เป็นประโยชน์นะแต่ใครที่มาแบบด่าอย่างเดียวก็ขออนุญาตหน่อยนะฮะก็เบาๆหน่อยก็อยากให้ช่วยกันแบบขอช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตก็อยากจะให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ลีกอ่ะของเรามันดูน่าสนใจมันมีเรื่องเล่ามันมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลซัพพอร์ตกันทำให้เฮ้ยว้าวลีกไทยคิดได้ยังไงวะเนี่ยทุกคนก็ก๊อปปี้ตามเรานะฮะอาเซียนเห็นเอ้ยโมเดลเรามันไปได้เว้ยลีกเรามันทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมยุติธรรมการแบ่งผลประโยชน์ทำให้ทุกคนมีอินเซนทีฟในการต่อสู้อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันจะสวยงามมากแต่บังเอิญเสียดายฟุตบอลไทยมันไม่ใช่การเมืองนะที่ถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้เนี่ยมันก็จะดีแต่วันนี้มันเป็นแค่สโมสรสมาชิกซึ่งก็อย่างที่คุณแชมป์บอกกลับไปที่ว่าทุกคนก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเอาเฉพาะคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยถึงต้องมาตัดสินใจกันประมาณนี้คือเอาง่ายๆคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะแต่เพียงแค่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่มันคือแก้ปัญหาวิกฤตถูกไหมครับพี่ฮันใช่มันเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ใช่ใช่ครับมันคือมันเหมือนกับว่ามันถูกเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหามากกว่าการถูกเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กว่าแหละถ้ามันเกิดในช่วงเวลาที่มันดีกว่านี้มันก็คงจะดีอ่ะครับใช่ครับครับผมอ่ะพี่ช้างมีอะไรอยากจะถามพี่ฮันอีกไหมฮะไม่มีแล้วผมรออยู่ผมตื่นเต้นว่าผมอยากดูมากว่าวันที่3มันจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่พี่ฮันง้างไว้ก็คือเรื่องของเงื่อนไขกฎหมายที่อันนี้น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงผมขอโทษมันกระตุกเมื่อกี้ไม่ได้ยินเพราะว่าผมมันสายโทรศัพท์เข้าอ๋อแต่ก็แต่โอเคนะครับผมก็มีเรื่องจะแชร์ประมาณนี้แล้วก็น่าจะครบถ้วนเนาะผมก็ไม่ได้แบบมีผมคิดว่าทุกคนอ่ะเราอยู่ในพื้นฐานที่มีข้อมูลพอๆกันหมดนะครับก็ขอย้ำอีกทีว่าไม่มีใครผิดใครถูกครับมีแต่ทางสมาคมฟุตบอลเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรคืออะไร 100% แต่เราก็ผมก็ขอบคุณสื่อที่ทำให้มันเกิดหลายหัวข้อหลายประเด็นที่ทำให้เกิดการฉุกคิดขึ้นมาอันไหนที่มันยังไม่มีเป็นประเด็นที่น่าห่วงใยแล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงผมก็พยายามจะเลสขึ้นมาไม่ได้สร้างปัญหากับใครแต่พยายามทำให้ทุกคนตระหนักว่ามันยังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกนะอย่างนี้ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับที่คอยผลักดันเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้พี่อันนะครับขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับนี่ตัวดูไปถึงขนาดนี้แล้วอ่ะไม่แต่พี่ฮันมาพูดเนี่ยทำให้จิ๊กซอหลายๆอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพมากขึ้นนะนี่พี่แชมป์เรื่องนึงที่ชัดมากและตอบสิ่งที่ผมคาใจตั้งแต่ต้นไลฟ์นะผมไม่ไปคาใจเรื่องการเมืองใหญ่พี่ฮันพูดทุกอย่างและเคลียร์โดยที่เรื่องการเมืองใหญ่ไม่ได้เป็นส่วนสำคัญอะไรเลยอ่ะแล้วประเด็นคือการเมืองใหญ่จะมีผลได้ไงเมื่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือวิกฤตไม่ใช่ทองคำใช่ใช่คือโอเคมันอาจจะมีแหละแต่ผมว่ามันคือไม่ใช่ส่วนหลักกับปัญหาที่เกิดขึ้นและทั้งหมดที่พี่ฮันเล่าผมว่ามันทำให้พวกเราเห็นภาพกับสถานการณ์มากขึ้นนะเอาจริงๆถ้าการเมืองใหญ่มีผลเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราดีไปแล้วเพราะมันยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันว่างเปล่าหมดเออ